วันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำโปรแกรมนะครับในการทำ Facebook Live YouTube Live นะฮะแบบโปรเลยนะแต่ว่าการทำงานเนี่ยง่ายๆผ่านทางโปรแกรมนะครับที่เรียกว่า Ecamm Live Mimo Live นะผมขอแนะนำ2โปรแกรมนี้ไม่พูดถึง Vmix นะฮะเพราะว่า Vmix เนี่ยขั้นตอนมันจะยุ่งยากแล้วก็มันจะใช้ได้ในส่วนของเป็น Windows เท่านั้นแต่ว่า2โปรแกรมนี้เนี่ยมันก็จะใช้ได้เฉพาะในส่วนของ iOS หรือว่าของ Mac นะฮะทำไมถึงแนะนำระบบของ Mac เนื่องจากว่าผมลองมาทุกอย่างแล้วจะเป็นในส่วนของ Windows หรือว่าเป็นระบบ iOS เองนะซึ่งพอเรามาใช้งานในระบบของ iOS เนี่ยค่อนข้างที่จะ workflow กว่าคือมันจะทำงานค่อนข้างที่จะรวดเร็วกว่าเหมาะกับการแข่งขันนะครับหากว่าเรามีการสอนนักข่าวพัฒนาบุคลากรนะครับให้ออกไปมันไม่ใช่เฉพาะในการทำ Facebook Live เท่านั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการแข่งขันและความรวดเร็วเนี่ยคุณจะไปจัดรายการนอกพื้นที่การเคลื่อนที่อะไรต่างๆนานาเนี่ยอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะไวกว่าแล้วเห็นนักข่าวหลายคนก็จะใช้พวกสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบ iOS กันก็คือiPhone อย่างงี้นะฮะนี้สิ่งที่ผมจะแนะนำผมจะแนะนำจากสิ่งที่มันง่ายก่อนไปในส่วนที่มันยากนะฮะถ้าเกิดว่าต้องการความแข่งขันเนี่ยที่ว่าผมลองมานะครับอันนี้หน้าจอผมมันจะแบบว่าปกคุมโปรแกรมอะไรพวกข้อมูลเยอะเลยนะฮะผมแนะนำให้เจ้าตัวนี้ทำ Facebook Live นะครับมันชื่อว่า Ecamm Live นะ Ecamm Live นะ Mimo Live Ycast Vmix จะพูดสั้นๆแต่จะเอาตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันทำงานง่าย Ecamm Live สิ่งต้องมีอะไรบ้างฮะอุปกรณ์1แนะนำเลยคือโน้ตบุ๊กของ MacBook Pro นะครับขอให้สเปคแรงๆทำไมต้องเป็นโน้ตบุ๊กแล้วสเปคแรง1คือถ้าเกิดว่าเราใช้ MacBook Pro เนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้หากว่ามันเกิดเหตุด่วนนะฮะเราจะให้พิธีกรผู้ประกาศของเราเนี่ยหรือว่านักข่าวเนี่ยไปอยู่ในที่เกิดเหตุใช่ไหมฮะแล้วเราก็อินเสิร์ตภาพนะส่งภาพจากสมาร์ทตัวมือถือเนี่ยมาที่โน้ตบุ๊กโดยใช้ AirDrop มันไวกว่าเร็วมากแล้วคุณก็จัดเรียงภาพแบบนี้ฮะคุณเตรียมภาพไว้เลยใช่ไหมไปในพื้นที่เช่นเรื่องเคสถล่มถ่ายเรื่องเคสปุ๊บๆสัก2นาทีนะก็มาวางภาพเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราจะใช้งานมันก็จับลาก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 จัดรายการแบบนี้ได้เลยถือว่าไวมากนะฮะไวที่สุดแล้วไม่ซับซ้อนทำงานง่ายนะครับสามารถจัดคนเดียวก็ได้เรียนรู้ได้ไม่ยากสำหรับ Ecamm Live นะฮะ2ทำไมต้องสเปคแรงถ้าเกิดว่าสเปคไม่แรงเนี่ยภาพนะปากเนี่ยปากที่แล้วเขาหยาบกับเสียงเนี่ยมันมาไม่เท่ากันนะครับดังนั้นสเปคต้องแรงเอาจริงๆรถบุ๊กผมเนี่ยสเปคก็ยังแรงไม่ดีมีปัญหาเรื่องภาพกับเสียงมาไม่ตรงกันถ้าเกิดเป็นไปได้ซื้อเป็นโน้ตบุ๊กแต่ว่าทำคอสตอมฮะเพิ่มให้แบบแรงที่สุดเลยมันจะตกอยู่ราคาประมาณสัก 200,000 กว่าบาทมั้งเพราะว่าตัวท็อปเนี่ย MacBook Pro มันก็ 90,000 กว่าบาทสำหรับ15นิ้วนะถ้าเกิดว่าเราคอสตอมไปเนี่ยใส่นู่นใส่นี่อะไรแบบเต็ม Mac เนี่ยก็ประมาณสัก 200,000 กว่าบาทถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดนะครับไม่แนะนำให้ใช้แบบขนาดเล็กๆหน้าจอเล็กเนี่ยเพราะว่าผมใช้มาหมดแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นโปรดิวเซอร์อาจจะทำงานยากหรือถ้าเกิดว่าเราสอนให้ผู้ประกาศนะครับนักข่าวเขาเรียนรู้พวกโปรแกรมอะไรแบบนี้เวลาเขาไปจัดรายการนอกพื้นที่นะมันทำงานแบบคนเดียวได้เลยแบบ one man generalist mobile generalist อะไรแบบนี้นะฮะตามหลักการที่เราอยากจะพัฒนาบุคลากรของเราเลยแหละนะครับนี้ได้เห็นหน้าจอแบบนี้แล้วนะเพราะหลายคนจะถามว่าเอ๊ะไอ้พวกกรีนสกรีนนี่มันทำยังไงนะครับมีอาจารย์มีน้องๆที่ว่าถามผมมานะวิธีการทำกรีนสกรีนผ่านทาง Ecamm Live ทำยังไงนะแล้วโลโก้มันใส่ได้ไหมนี่ผมยกตัวอย่างใช่ไหมเป็นโลโก้นะครับโลโก้นะสามารถใส่ได้คุณก็เตรียมเอาไว้นี่ฮะคุณเตรียมไว้มีเอทานอลสักตัวหนึ่งนะครับนอกเหนือจากนี้ต้องมีอะไรนะครับพวกซาวด์อินเทอร์เฟซเนี่ยสักหน่อยก็จะดีผมให้ดูซาวด์อินเทอร์เฟซนี่ฮะซาวด์อินเทอร์เฟซของผมคือมันรองรับในการที่จะสัมภาษณ์แหล่งข่าวด้วยนะเช่นถ้าเกิดว่า
ผมเนี่ยอยากจะสัมภาษณ์ในคำพันธ์ LINE application เนี่ยนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยอุปกรณ์เนี้ยนี่ฮะมันก็จะรับคือแหล่งข่าวได้ยินผมก็ได้ยินโดยใช้หูฟังนะครับเสียบเข้าแบบนี้นี่หูฟังได้ยินนะฮะแล้วก็ส่วนไมค์เนี่ยผมใช้เป็นไมค์แบบ XLR เนาะอย่างงี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราจัดรายการก็ต้องใช้ไวเลสใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องไปหาตัวเนี่ยที่ว่าเป็น XLR ผมว่าที่สถานีเนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วนะครับในกรณีที่พูดถึงเรื่องของสัมภาษณ์แหล่งข่าวนะหรือว่าให้นักข่าวเนี่ยรายงานนอกพื้นที่อะไรแบบนี้นะฮะประมาณแบบนี้ให้ดูคร่าวๆอีกอย่างนึงคือเราใช้ตรงนี้ได้ฮะเราใช้ Skype ครับโปรแกรมนี้เนี่ยรองรับ Skype ในการที่จะสัมภาษณ์คนที่อยู่ต่างพื้นที่หรือว่าต่างประเทศนะครับให้แหล่งข่าวนักข่าวไปโหลด Skype มาจะโหลดลงในมือถือก็ได้หรือในโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับสามารถสัมภาษณ์เนี่ยต่างพื้นที่แล้วไม่ดีเลย์หรือถ้าเกิดดีเลย์จะน้อยมากประมาณสักครึ่งวิอ่ะน้อยมากจริงๆนะฮะนอกเหนือจากนี้อะไรที่มันพิเศษอีกนะครับผมให้ดูตรงนี้ฮะตัวซูมกับแพนถ้าเกิดว่าผมกดกว้างมาครับมันก็จะเห็นเนี่ยด้านหลังผมถ้าเกิดผมแตะนี่ฮะก็คือว่าผมซูมเข้ามานะครับเพื่อให้เข้าขนาดกับกรีนสกรีนพอดีนั้นวิธีการกรีนสกรีนครับน้องๆกับอาจารย์ที่ถามผมมานะมันทำยังไงสำหรับ Ecamm Live ฮะเวลาคุณเปิดมาเนี่ยหน้าตาโปรแกรมมันประมาณแบบนี้บ้านๆเลยนะนี่ฮะมันจะแบ่ง1 2 3 4 5อะไรอย่างงี้นะฮะมันแบ่งแบบนี้นะครับคือคุณมาดูตรงนี้ฮะมันขึ้นโชว์เลยคำว่ากรีนสกรีนพอกดแตะออกไปหาได้มั้ยมันหายไปแล้วแล้วภาพเนี่ยคุณสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าคุณจะภาพแบบไหนผมจะใช้กรีนสกรีนนะเราก็ต้องไปหาฉากกรีนสกรีนมากดแตะไปให้มันขึ้นเลยนะครับไฟก็ต้องจัดดีๆหน่อยนี้ผมจัดแบบไวๆนะคืออยากทำเป็นตัวอย่างให้ดูมันก็ตัดไม่ขาดใช่ไหมฮะมันจะมีเนี่ยอย่างเงี้ยคือตัดไม่ขาดเพราะว่าไฟผมใช้ดวงเดียวนะครับแล้วก็ไฟจากแค่ด้านบนเท่านั้นเองมันเป็นไฟที่อยู่ในห้องอยู่แล้วจะไม่ค่อยชัดนะครับทีนี้ถามว่าภาพเนี่ยหน้าผมเนี่ยมันปรากฏมาได้ยังไงผมให้ดูคุณต้องมีอะไรบ้าง1ใช่ไหมกล้องจะเป็น DSLR หรือจะเป็นกล้องใหญ่ก็ได้นะครับไฟล์เนี่ยไม่น่าเป็นห่วงถ้าเกิดจัดในสถานีนะครับสำคัญที่จะทำให้ภาพจากกล้องตัวเล็กตัวใหญ่คุณต้องมีแคปเจอร์การ์ดครับคือตัวนี้คุณต้องมีแคปเจอร์การ์ด HDMI ต่อมาเข้าตรงนี้ HDMI ออกมาเข้ากับคอมของคุณนี่นะต่อเข้ากับคอมของคุณนะครับแล้วนี่คือ Sound Interface ซึ่งผมคิดว่าสถานีโทรทัศน์มีไอ้พวกนี้อยู่แล้วแคปเจอร์การ์ดสำคัญนะฮะถ้าเกิดจะตั้งกล้องเดียวนะครับหรือจะใช้แบบว่ากล้องคู่จากหน้าจอก็ได้นะครับกลับมาที่หน้าอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดมีแคปเจอร์การ์ดปุ๊บแล้วก็ใช้กล้องมาเพื่อที่มันจะนำสัญญาณเนี่ยเข้าสู่โปรแกรม Facebook Live YouTube Live อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ว่าเราจะจัดรายการในกรณีที่ว่าทำงานคุณใช้โปรแกรมฟรีเนี่ยของ Mac ก็ได้ที่ผมอยากจะให้ลงทุนเลยคือคุณซื้อโน้ตบุ๊กสักตัวหนึ่งนะครับ MacBook Pro เอาตัวที่สเปคแรงที่สุดนะไปคัสตอมมา 200,000 กว่าบาทถ้าเกิดว่าเอาตัวท็อป15นิ้วมัน 90,000 กว่าบาทผมคิดว่ามันแรงไม่พอเพราะผมใช้อยู่ภาพกับเสียงมันจะไม่ตรงกันนะครับมันจะไม่ตรงกันดังนั้นเราต้องให้แรมสูงๆความจุเยอะๆแล้วก็ไปหาตัว external สักตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาจัดการเรื่องภาพที่เราตัดต่อแล้วความง่ายของ MacBook Pro คือมันจะแถมโปรแกรมตัดต่อฟรีมาก็คือ iMovie นะครับนี่ตัวนี้แถมเจ้าตัวนี้มาคุณจะทำกราฟิกเนี่ยคุณทำจาก Keynote ก็ได้
คุณจะพิมพ์ข่าวคุณพิมพ์จากเพจก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณต้องการโปรหน่อยเนี่ยฮะก็มีโปรแกรมซื้อ Final Cut Pro X หรือว่า Premiere Pro อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันมีให้แบบจำหน่ายเป็นรายเดือนอยู่ในการใช้งานนะฮะแล้ววิธีการทำงานล่ะนะครับผมย้ำนะครับว่ามันสามารถทำงานแบบเป็น One Man Generalist ได้ Mobile Generalist ได้ผมเน้นนะฮะไอ้พวก device ต่างๆที่มันสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ง่ายๆยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์พวกเครนถล่มอย่างงี้เนาะเกิดเหตุการณ์เครนถล่มแล้วคุณไปจัดรายการนอกพื้นที่นะฮะคุณก็ยกโน้ตบุ๊กไปนะครับกล้องตัวหนึ่งแคปเจอร์การ์ดไปนะครับอาจจะไปหาพวกwireless microphone ที่ส่งตัวหนึ่งแต่ว่ารับได้3ตัวอะไรอย่างงี้นะฮะเผื่อว่าพิธีกร2ใช่มั้ยฮะแล้วก็แหล่งข่าว1ราคา wireless microphone แบบนั้นก็จะอยู่ผมจำราคาไม่ได้น่าจะ 30,000 กว่าบาทนะครับของ Salamonic นะฮะซึ่งมันก็จะคล่องตัวนะครับในการที่จะเคลื่อนที่เร็วเนาะหมดกี่สกรีนนี้เนาะไม่ยากนะนี่ผมก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยนี้นะครับปึ๊บปึ๊บนี้พูดถึงการทำงานต่อถ้าเกิดว่าคุณใช้โปรแกรมฟรีของ MacBook แล้วเนี่ยมันตัดง่ายมากเลยนะฮะคัดชนธรรมดาแบบอย่างนี้นะฮะคุณจะคัดเสียงได้ต่างหากเอาความรวดเร็วนะยิ่งถ้าเกิดว่าจัดรายการในช่วงบ่ายอะไรอย่างนี้นะฮะครึ่งชั่วโมงใช่ไหมมันต้องเตรียมการเนี่ยคือใช้ความเร็วเป็นหลักนะฮะผมยกอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณจะขึ้นโลโก้เนี่ยคุณก็ไปทำเป็นPNG มาแบบนี้เนี่ย PNG นะครับโลโก้ PNG เหมือนกันนี้พอดีว่าผมมีอยู่แล้วนะคุณจะขึ้นบาร์เนี่ยคุณก็เนี่ยทำเป็น PNG มาพิมพ์ข้อความตรงนี้นี่ครับพิมพ์ข้อความนะครับจะใส่ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวตรงนี้ได้หมดเลยนะนี่ภาพเคลื่อนไหวยังไงหรือว่าเตรียมจัดรายการใช่ไหมฮะโปรดิวเซอร์ก็ตัดต่ออะไรมารอนะตัวผมพูดอยู่ปุ๊บนะครับแล้วต้องการอินเสิร์ตภาพก็แค่ลากมาฮะลากมาปล่อยโป๊ะสักครู่ทีนี้มันจะได้ยินเสียงหรือคุณต้องการพูดไปเนี่ยคุณต้องกดตัวใหม่ด้วยเพื่อให้พิธีกรพูดแล้วมีเสียงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างข่าวนี้นะฮะโป๊ะผมปล่อยเสียงก่อนพิธีกรไม่มีเสียงทุกคนกดจะเพิ่มเสียงและเสียงจะลากคือให้มันเร็วขึ้นคุณเซอร์รู้จังหวะดีผมวิ่งมาอยู่ข้างบนแล้วผมอาจจะลงไม่ได้มีเสียงสัมภาษณ์ข้างล่างพอดีลงไม่ได้แล้วผมต้องเอาหนังแบบเป็นอย่างเงี้ยตอนแรกก็จะเข้าไปยุ่ยแม่ผมปีหน้าประตูผมมุ่งถอยออกมาไม่ได้แล้วก็เนี่ยเป็นแม่ผมไหม้ไปหมดเลยไม่ไหวเพราะมันจะไหม้เชื้อแล้วตอนที่ป๋าโดดอ่ะป๋าโดดป๋าโดนร่วงแล้วใช่ไหมมันช่วยแม่ไม่ไหวแล้วขึ้นไปช่วยหลานประมาณนี้นะครับนี่ข้อดีเจ้าตัวนี้อีกนะฮะคุณสามารถแคปเจอร์หน้าจอได้เช่นถ้าเกิดว่าพูดถึงFacebook ของใครสักคนนึงนะครับคุณกดแตะตรงนี้นะครับแล้วหน้าจอสมมุตินะกำลังเปิดเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของใครสักคนมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับให้พิธีกรเนี่ยอยู่จอด้านล่างแบบนี้ก็ได้พูดถึงนะอะไรต่างๆนานาอะไรก็ว่าไปการมุงกันเมือง Facebook นั้น Facebook นี้ว่าอย่างนี้นะครับถ้าเกิดจะกลับไปที่หน้าเต็มๆก็กดอย่างนี้นะครับสัมภาษณ์แหล่งข่าวก็ใช้สกายนะครับหรือใช้สมาร์ทโฟนก็ได้ปุ๊บได้นะนี่เป็นไอเดียคร่าวๆอะไรอีกที่จะต้องรู้ผมว่าน่าจะหมดแล้วนะฮะนี่ฮะคุณก็เตรียมภาพอะไรต่างๆมารอไว้ก็ถือว่าทำงานได้รวดเร็วไม่ยุ่งยากนะครับนี่คือโปรแกรมที่ง่ายที่สุดแล้วนะดังนั้นสรุปว่าต้องมีอะไรบ้างโน้ตบุ๊กนะครับแนะนำให้เป็น MacBook Pro ตัวคอสตอมแรงที่สุดนะเอาแบบเต็มเหนียวเลย 200,000 กว่าบาทถามว่าตัวท็อป15นิ้ว 90,000 กว่าบาทโอเคไหมผมกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราทำงานไปนานๆมีภาพลงในเครื่องนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาคือภาพกับเสียงไม่ตรงกันนะครับตรงนี้แก้ยาก
นะครับแกอยากรู้ผมมีปัญหามากต้องมีอะไร capture card capture card เนี่ยล่าสุดไปสำรวจมาที่ถูกสุดก็ประมาณสัก 3,000 กว่าบาทนะครับไอ้ตัว 1,000 กว่าบาทเนี่ยหมดเกลี้ยงละ 3,000 กว่าบาท 5,000 6,000 เนี่ยตัว capture card นะฮะนี่ต้องมีอะไรอีกต้องมีสาย HDMI ฮะ HDMI ที่จะต่อเข้ากับกล้องแล้วก็ต่อผ่านอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะเข้ากับโน้ตบุ๊กอันนี้ก็ต้องมีแล้วก็ไมโครโฟนสำคัญมากเหมือนกันจะไปหาไวเลสนะฮะมาต่อเข้าก็ได้นะครับผ่านทางเสาอินเทอร์เฟซอะไรเงี้ยเสาอินเทอร์เฟซเล็กๆก็ได้นะฮะราคา 6,000 7,000 นะแต่ว่าเครื่องที่ผมใช้อยู่เนี่ยค่อนข้างสูงหน่อย 20,000 กว่าบาทนี่ฮะนี่แคปเจอร์การ์ดเป็นแบบนี้นะแคปเจอร์การ์ดสาย HDMI นะฮะนี่ก็ HDMI ครับแต่ว่าไมค์ผมเป็นแบบนี้นะครับกล้องผมใช้แบบนี้นี่คือโปรแกรมที่ทำงานง่ายที่สุดแล้วนะครับส่วนโปรแกรมที่แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยมันเรียกว่า Mimo Live จริงๆแล้วไม่ค่อยอยากแนะนำเพราะว่ามันจะยุ่งยากทำงานยากเหมือนกันต้องมีความชำนาญพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมออกโปรแกรมนี้ก่อนกลัวว่าเดี๋ยวพอเปิด Mimo Live ไฟล์มันจะตัดไปนะถ้าเกิดว่ามันตัดไปเนี่ยแสดงว่าคือมันไม่สามารถเปิดซ้ำซ้อนได้เนี่ย Mimo Live ตอนนี้มันออกล่าสุดมาละเป็นเวอร์ชั่น5กว่านะครับ Wirecast เนี่ยผมไม่แนะนำนะผมแนะนำ Mimo Live นะครับปึ๊บเอ้ายังมานี่นี่ฮะเปิดให้ดูจะตัดไหมอ๋ออันนี้เดี๋ยวดูนะครับมันก็จะประมาณแบบนี้นะฮะอันนี้คือว่าผมใช้กล้องด้านหน้าไม่ใช่สิผมใช้กล้องอันนี้ด้วยผมใช้กล้องด้านหน้าดีกว่าผมใช้กล้องด้านหน้านะฮะแล้วเสียงเราก็เลือกได้เนี่ยนะครับว่าเสียงมาจากไหนจากไมโครโฟนของ MacBook ไหมหรือว่า NDI ต่างหากนะครับเอาเป็นว่าผมทำเป็นแบบว่าโนออดิโอไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหามันภาพมันตัดไปนะครับไอ้เจ้าตัว Mimo Live เนี่ยมันก็จะเป็นระดับโปรขึ้นมาหน่อยนะครับทำงานค่อนข้างซับซ้อนต้องเรียนรู้นานพอสมควรนะฮะมันสามารถที่จะเลือกคอสตอมได้นะครับวิดีโอซอร์สอะไรต่างๆนะฮะที่ว่าคุณเตรียมเอาไว้เนี่ยคุณก็ต้องดึงภาพมารอไว้ก่อนนะครับมันสามารถสัมภาษณ์แหล่งข่าวได้แต่ว่าต้องให้แหล่งข่าวเนี่ยนะไปโหลดแอปชื่อว่า Mimo Call มานะครับหรือว่าเราส่งลิงก์ถ้าเกิดว่าแหล่งข่าวใช้โน้ตบุ๊กนะแล้วก็ส่งลิงก์ให้เขาไปพอเขากดลิงก์ปุ๊บมันก็จะพูดคุยกันได้ละนะครับดีเลย์ก็ประมาณสักเกือบวินะฮะดีเลย์เนี่ยนะสามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอได้นะครับพวกเทคอะไรเนี้ยนะผมยกตัวอย่างอะไรดีมาตรงนี้ก่อนแล้วกันให้เห็นหน้าตาของมันนะมันทำอะไรได้บ้างมันทำได้เยอะฮะนี่ฮะคุณจะแบ่งเป็นแบบ speed screen นะผมทำตัวนี้ให้ดูนี่ฮะแบ่งช่องนะครับคุณจะเอาเนื้อข่าวมาเตรียมเอาไว้วางเรียงเอาไว้ได้หมดนะครับแต่เนี้ยเนี่ยพอมันมีปัญหาเนี่ยพอเครื่องไม่แรงเนี่ยมันก็จะช้าประมวลผลช้าปุ๊บเลือกเนี่ยเหมือนเลือกตรงนี้นะว่าจะแบ่งเป็นไงภาพส่วนนี้เวลาเราพูดแล้วก็ลากภาพมาอย่างนี้ก็ได้นะครับกดเข้าไปนี่เหมือนเดิมกดมาปุ๊บนี่อีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยได้หมดนะ
มันก็จะมีฟังก์ชันอะไรให้เล่นเยอะหน่อยนะครับ Twitter อะไรเงี้ยมีอะไรอีกลูกเล่นมันเยอะมากฮะตัวเนี้ยทำงานค่อนข้างซับซ้อนนะครับนี่ผมแบบอธิบายแบบไวๆนะดังนั้นถ้าเกิดจะใช้แบบโปรหน่อยนะฮะแบบโปรหน่อยเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ Ecamm Live ส่วน Mimo Live มันต้องเรียนรู้พอสมควรนะฮะต้องเรียนรู้พอสมควรอะไรคะอะไรนะคะเห็นที่หน้ามั้ยไม่เห็นค่ะลูกอยากเห็นหนูด้วยใช่ไหมเนี่ยนะปุ๊บเตียขอวัดแขนเตียหน่อยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำแบบเป็นแบบโปรนะแบบโปรมากๆเนี่ยต้องใช้ Mimo Live แต่ขั้นตอนก็จะยุ่งยากสามารถที่จะสู้กับ Vmix ได้สบายๆนะครับเนี่ยครับลูกเป็นไงยาวไหมคะแล้วสามารถเนี่ยเลือกได้ฮะภาพโอเคแผ่นใหญ่28โลอ๋อนี่ก็ประมาณนี้นะครับอาจอธิบายให้ดูแบบว่าคร่าวๆว่าการทำงานเป็นยังไงทั้งสองโปรแกรมครับต้องซื้อฮะมีโมไลแพงกว่าแต่โปรมากๆอีแคมไลท์ซื้อเป็นรายปีหรือว่ารายเดือนก็ได้นะครับสรุปคือถ้าเกิดว่าอยากจะเอาไวทำงานง่ายทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ไม่นานนะครับอีแคมไลฟ์ราคาอยู่ที่ประมาณสัก 9,000 8,000 9,000 มีโมไลฟ์หลายหมื่นอาจจะเป็นแสนด้วยนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ต้องมีโน้ตบุ๊กครับแนะนำเลยเผื่อว่าไปจัดรายการนอกพื้นที่มันเคลื่อนที่ได้สะดวกไงนะครับกล้อง1ตัวนะ DSLR ก็ได้เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าคุณมีกล้อง DSLR ของ Canon นะมันไม่ต้องมีตัว Capture Card ก็จะตัดราคา Capture Card ไป Canon เอาแบบตัวที่ไม่แพงมาก 2-3 หมื่น 3 หมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วก็ไปซื้อไมโครโฟนนะครับไวเลสไมโครโฟนที่ตัวรับ1ตัวส่ง3ตัวหมายความว่าสามารถที่จะคุยกับแหล่งข่าว1คนพิธีกร2คนนี่ก็ได้นะครับหรือเล่นข่าว2คนพิธีกร1คนนี่ก็ได้นะครับจัดรายการนอกพื้นที่นะครับแล้วก็ต้องมีซาวด์อินเทอร์เฟซเนี่ยเล็กๆสักตัวนึง 5-6,000 ดีหน่อยก็ 20,000 ขึ้นก็ประมาณนี้ส่วนโน้ตบุ๊กเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาตัวแรงๆคอสตอมเนี่ยก็ 200,000 กว่า 300,000 อะไรประมาณนี้นะครับจะเอาตัวแบบว่าท็อป15นิ้วอ่ะ 90,000 กว่าบาทก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาทีนี้อย่าแกล้งเตี๋ยสิลูกเตี๋ยทำงานอยู่เตี๋ยอธิบายให้คนเขาฟังอยู่ก็ประมาณนี้นะฮะเอาละหลานมากวนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากเห็นวิธีการทำงานยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูทีนึงแล้วกันนะครับนี้รีบส่งมาให้ดูก่อนแบบคร่าวๆนะครับจะได้มีไอเดียนะฮะเดี๋ยวต้องไปแล้วล่ะหลานมากกว่าล่ะขอบคุณมากครับใครๆคนไหนที่สงสัยอยู่นะวิธีการทำงานเนี่ยจะ direct message มาถามส่วนตัวได้แล้วก็ฝากผลงานหน่อยรายการวันใหม่ไทย PBS นะฮะ Digital HD 3ตั้งแต่ตี 5มีขายของขาไม่ได้ค่ะเตี๋ยร้อนลูกเตี๋ยร้อนไม่ได้เตี๋ยร้อน เอาละเดี๋ยวผมไว้แล้วครับ